ไรอะขนมที่มันเป็นปั้นสิบปะม้วนแล้วเป็นกรอบๆแล้วเป็นไส้ข้างในอ๋อเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวหมูกรอบนี่นะครับเป็นเลเยอร์อย่างนี้เลยนะอันนี้กี่คะแนนสิบสวัสดีครับมาเจอกันใหม่ในอะไรเราไหมนะครับผมคลิปวันนี้จะเป็นคลิปที่มีความแตกต่างกว่าคลิปเก่าๆนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับการกินคนกระแส TikTok ฟีเวอร์ไม่ได้เพราะว่าใน TikTok เนี่ยครับของกินคือสนั่นมากๆแล้วไม่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเรามากินเนี่ยครับมันอร่อยจริงหรือว่ามันอร่อยตามกระแสแต่วันนี้ครับไม้ไม่ได้มาคนเดียวครับไม้มาบุกเขาถึงบ้านเลยบ้านเองไม่ไป นั่นคือพี่ย่าพิวตี้ สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ยาบิวตี้เมคอัพครับวันนี้เราจะมาชิมขนมจากต๊อกเคยซื้อขนมจากต๊อกมากินปะไม่เคยส่วนใหญ่จะแบบเนี่ยขนตาบ้างลิปบ้างยังไม่เคยซื้อขนมเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราไม่เคยซื้อขนมเหมือนกันเว้ยแต่เรารู้สึกว่าขนมช่วงนี้ TikTok มาแรงมากเลยนะปกติอ่ะของหวานที่เราชอบกินขนมเงี้ยป๊อกชอบกินรสชาติประมาณไหนจริงๆมันจะไม่ค่อยชอบของหวานชอบแบบต้มยำหรือปาปิก้าคือต้องเป็นขนมรสชาติประมาณอ๋อพี่แบบผมชูเน้นไปหัวร่วงเลยค่ะก็คือป๊อปเนี่ยจะไปทางโทนเค็มสมัยเนี่ยชอบของหวานที่มันหวานน้อยมาดูกันว่าวันนี้ขนมมันอร่อยจริงหรือแค่กระแสฟีเวอร์มาดูกันเนี่ยเราสั่งมา5ขนมให้เลือกเลยมาอ่ะฉันเลือกอันที่เปลี่ยนเลือกก็คือก็คืออันนี้ละกันอันใหญ่เลยเหรอ ต่อไปให้เราเลือกคัตเตอร์หรือกรรไกรฟัน คัตเตอร์เพราะอะไรครับเคยเห็นป่ะไม่เคยเห็นอันเนี้ยนี่กระแสฟีเวอร์อยู่นะของดีเมืองสตูลของฝากจากตีรอมละลองกันตื่นเต้นเฮ้ยมันเป็นแบบผูกมาเลยผูกรักไงเธอเคยอะไรอ่ะขนมที่มันเป็นปั้นสิบป่ะม้วนแล้วเป็นกรอบๆแล้วเป็นไส้ข้างในอ๋อเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวหมูกรอบสองพันอ่ะคือมันกรอบมากอ่ะมันเหมือนแป้งกรอบปะแป้งทอดปะมันเหมือนกลิ่นแบบปลาแห้งอร่อยอันนี้เดานะเป็นเนื้อปลาที่ผสมกับพริกแกงแล้วก็ห่อด้วยแป้งแล้วไปทอดโอ้ยไม่แห้งก้าวคะแนนเหมือนกันเกิดให้กับ 9.5 รสชาติเรารู้สึกว่าเราชอบคะแนนกลิ่นมากเลยอ่ะมันดูแบบเพลินมากเลยกินข้าวโพดข้าวโพดทอดกรอบก็เห็นปะนี่นะคะเป็นข้าวโพดทอดกรอบนะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นกระแสใน TikTok เหมือนกันมาลองอันนี้กันแต่มันดูมีความมันมากเลยนะเธอจริงมันคือทอดเลยอุ๊ยกลิ่นเหมือนขนมกลิ่นเหมือนคุ้นๆกลิ่นเหมือนขนมไว้เด็กอ่ะมันเป็นขนมข้าวโพดที่มันเป็นแท่งๆที่เป็นโรลที่กรอบส่วนตัวไม้นะกลิ่นข้าวโพดมันแรงไปหน่อยมันก็เพลินๆนะแต่ไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นมิชลินขอให้7คะแนนเท่ากันเลยอ่ะจริงเหรเฮ้ยอันนี้คือดังมากเธอเคยเห็นปะมันเป็นขนมปังเลเยอร์เป็นอันที่เรียกว่าเป็นแบบต้นๆเลยอ่ะคนพูดถึงเยอะมากจริงๆมันจะมีของจีนกับของไทยเธอจะรับสั่งของไทยมานี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อต้องเอาขนมปังเอาเวฟก่อน600บาทนี่ไปเวฟมากี่ทีนะ20วิปะนี่นะครับเป็นเลเยอร์อย่างนี้เลยนะฉันกินที3แผ่นเลยนะไม่รู้อ่ะอุ๊ยได้ปะความว้าวอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างมากกับอื่นแต่มันหอมเนยกว่าตัวอื่นที่เคยกินก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนขนมปังทาเนยที่แผ่น
บ้านมากๆจะให้กี่คะแนนอันนี้1 2 3 8ไม่ได้อาจจะไม่ได้วางสำหรับฉันขนาดแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็ถือว่าอร่อยอร่อยกว่าขนมปังทั่วไปอ่ะคือสำหรับไม้อ่ะมันทางสายหวานละมั้งกำลังดีนะไม่ได้จะรู้สึกว่าแบบหวานแบบตาบอดอะไรอย่างนั้นนะหวานน้อยมากขนมปังคือนุ่มมากๆไม่แต่ฉันว่าถ้าตามที่ฉันชอบนะคือเป็นขนมปังแบบนี้แต่มีไส้กรอกข้างใน อยากกินเลย อยากกินผักกรอบใช่อยากกินใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงอยู่จริงอยากกินผักกรอบแพ็กเกจดูดีมากจริงอันนี้แพ็กเกจดูดีอ่ะผักเยอะมากเธอมันคือผักทอดมันอะไรอ่ะมันเหรอมันฟีลเหมือนกินเลยรสออริจินอลเลยอ่ะจืดจืดหรอจืดมากอะไรอ่ะรูทแต่นี้หวานๆนะไม่รู้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันมีความหวานในตัวของผักเว้ยอันนี้ก็หวานหวานใช่ไหมทายที่แบบว่าไม่ชอบกินเขียวไม่ชอบกินผักกับแม่ว่านี่สามารถกินได้เพราะว่าไม่เป็นเขียวเลยนะนี่คืออะไรอ่ะกระเจี๊ยบน่ากินมาทุกคนไม่กินกระเจี๊ยบมาทุกคนไม่กินกระเจี๊ยบคือจะมาลองกินดูว่าอันนี้กินกินแล้วมันจะแบบเป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยกรอบมากเลยอ่ะไม่มีรสชาติเหม็นเขียวเลยไม่มีรสชาติขมเลยอ่ะอร่อยกรอบกรอบมากโอ้เปิดโลกอร่อยอันนี้กี่คะแนน10ชอบทำไมฉันจะไปซื้อยี่ห้อนี้อร่อยมาแล้วอันนี้ที่ฉันเคยเห็นนี่แต่ฉันเคยเห็นเป็นกระปุกฉันว่ามันเยอะไปกูกินไม่หมดแกเลยอันนี้เป็นชีสสีแบบไม่เหมือนข้าวโพดเมื่อกี้ใช่อยู่ที่จบวันนี้เหมือนขนมแท่งเรียวที่เราดูตอนเด็กอะแต่ก็บอกกันว่าตอนแรกอะเราคิดไปการแล้วว่ามันต้องเค็มมากๆแต่พอกินไปปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้เค็มนะมันกินได้นะเอาอย่างนี้ให้คะแนนไหม1 2 3 9ว่าแล้วเนื้อมาแรงมันรสชาติมันจัดจ้านดีสำหรับเราอ่ะเราอาจจะแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบกินชีสมั้งก็เลยให้คะแนนความชีสเนี่ยลดลงเดี๋ยวเราจะไปเรียนระดับกันครับว่าไมค์กับบ๊อบจะให้ระดับอะไรก่อนหลังเป็นยังไงอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะครับผมมี3อย่างนี้อ่ะเปิดให้กล้องดูของไมค์เริ่มทุกอย่างคืออร่อยหมดชอบแฮปปี้อ่ะของเธอตาเธอบ้างของฉันอย่างนี้เลยอันไหนอันไหนคือลำหนึ่งอันนี้ผักอบ1ผูกลักสองแล้วก็ข้าวโพด3ข้าวโพดชีส4แล้วก็ขนมปังสุดท้ายประมาณนี้แต่อยากจะบอกว่าขนมเนี่ยสามารถกินได้แต่เราต้องกินอย่างพอประมาณนะครับผมเพราะว่าขนมเนี่ยได้ยินว่าเป็นเหมือนการสร้างความสุขให้กับเราอ่ะอยากจะพักผ่อนอยากจะแบบให้ระวังตัวเองเนี่ยการกินขนมเนี่ยสามารถกินได้อีกอย่างนึงครับก็คือเรื่องน้ำตาลแหละที่รู้กันว่าขนมส่วนใหญ่แล้วมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายถ้ากินเยอะเกินไปเป็นไงแฮปปี้ฮะอย่างนี้คิดว่าฉันจะกลับไปซื้อบางอันแต่นั่นแหละก็คือต้องห้ามตัวเองอย่ากินเยอะเกินไปนะไม่ดีต่อทั้งสุขภาพและน้ำหนักของเราด้วยใช่นะครับก็ขอบคุณพี่อาร์วีดีมาในครับผมที่วันนี้มาให้ไม่ยืมสถานที่ในการถ่ายแล้วดูคลิปนี้จบนะคะเข้าปุ่มเซิร์ชแล้วพิมพ์ว่าพี่อาร์พิวตี้เมคอัพได้เลยใช่ก็บอกว่าก่อนนี้เรามีไปตลาดนี่แหละตลาดปันทาวิกรตามไปดูในคลิปได้นะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแต่ใครที่ไม่อยากพลาดว่าครั้งต่อไปเราจะมารีวิวขนมของข้าวของหวานจากไหนอะไรโดดเด่นโด่งดังเปิ่นปังเราก็จะมาลองกันสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายเธอทิ้งขนมไว้นี่นะจะกินได้หมดได้เลยไม่ดีต่อสุขภาพแต่กินเอง